ถ้าย่ารักสามถ้ามีย่าไม่ฟังในสิ่งที่สามขอบ้างคะก็เพราะว่าสิ่งที่สามต้องการมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไงย่าไม่อยากให้สามเสียหายแต่งงานกับเกลือซะแล้วลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตของสามมองไม่น่าให้ว่ามันเจออะไรแบบนี้เลยคุณสามไม่ต้องขอโทษไลมอนเลยนะคะคุณสามไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวนะเราจะไปคุยกับหม่อมย่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้มอนข้างในก่อนสินี่น้องจะคุยด้วยแล้วตัวไม่โกรธเราหรอคุณสามไม่ต้องเครียดนะคะที่คุณย่าว่ามอนมอนเข้าใจหมดแล้วค่ะคุณนะที่ทำเพื่อเราตัวเล็กต้องห่วงตอนนี้เลยก็คือม่อนจะมาออกไปจากชีวิตตัวเล็กแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับม่อนถ้าตัวเล็กเลือกยาม่อนก็จะเสียม่อนไปตลอดชีวิตทำอะไรสักอย่างเถอะก่อนที่ทุกอย่างมันจะหมายเกินไปอ่ะเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเราขอโอกาสอีกครั้งนะไม่ไปได้ไหมเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่การที่มีตัวอยู่ข้างเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราขอโทษนะมอนเราแย่เองแหละ